สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมคุณหมอบุญเทียมเขมาภิรัตน์นะครับวันนี้ได้กลับมาออกรายการอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ว่างเว้นไปนานเพราะว่ากลับไปกรุงเทพไม่ได้มาเชียงใหม่นะครับที่กลับไปก็เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของโควิดที่มาระบาดเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้ขึ้นมาสัก2เดือนนะครับตอนนี้ถ้าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้มาเชียงใหม่เพื่อจะมาดำเนินการงานต่างๆที่ได้ตั้งใจจะทำไว้ก็อยากจะได้เรียนความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ความเห็นของผมส่วนตัวนะครับว่าขณะนี้เราคนไทยประชาชนคนไทยอยู่ในภาวะที่ลำบากแสนสาหัสนะครับในความเข้าใจของผมเพราะเราเนี่ยต้องแบกรับเผชิญกับปัญหาต่างๆหลายด้านเลยเรื่องที่เราเห็นกันชัดมากและเป็นเรื่องที่สาหัสมากก็คือเรื่องของการเมืองนะครับทุกท่านก็คงได้ทราบนะครับว่าทีแรกเราก็คิดว่าจะสามารถที่จะทำให้การเมืองเนี่ยดีขึ้นได้ในระบอบประชาธิปไตยโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะหวังว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ในที่สุดเราก็ต้องผิดหวังเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลเองผ่านพรรคของรัฐบาลเองที่เป็นฝ่ายเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มาใช้วิธีการต่างๆจนในที่สุดก็เป็นฝ่ายที่ล้มรัฐธรรมนูญมติต่างๆของตัวเองที่เสนอไปนะครับก็เลยทำให้เหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันก็ตึงเครียดมากขึ้นทั้งฝ่ายภาคประชาชนคณะราษฎรลูกหลานของเราที่มีจิตใจมองเห็นอนาคตที่ออกมาเรียกร้องอนาคตที่ดีกว่าด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามองเห็นว่าอนาคตของเขาเนี่ยมันมืดมนเหลือเกินถ้าหากว่าทางการเมืองไม่มีถ้าการเมืองไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับผมก็แน่ใจว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจมีความตั้งใจมีความเด็ดเดี่ยวที่จะมาเรียกร้องสิทธิที่เขาพึงมีพึงได้นะครับแต่สำหรับผมเองที่ว่าในฐานะที่มีอาวุโสมากแล้วผมปีนี้ก็83แล้วนะเกือบจะ84แล้วครับเร็วๆนี้ก็ได้ผ่านโลกผ่านชีวิตมามากแล้วก็เห็นว่าเราก็จะต้องดำเนินชีวิตไปให้รอดได้ในสภาวะอย่างนี้ขณะนี้เท่าที่ผมดูภาวะที่มันหนักหนาที่สุดก็คือภาวะการว่างงานนะฮะผมดูรายการที่ของ Overview ที่เขาว่า2ชั่วโมงนี่แหละครับที่มีการรับสมัครงาน300 400ตำแหน่งแต่มีคนไปรอเข้าคิวเพื่อจะไปสอบสัมภาษณ์ที่จะสมัครเข้ารับทำงานยาว3กิโลเมตรนะเห็นแล้วก็ต้องน่าตกใจแล้วก็น่าสลดใจมากเลยว่าทำไมสถานการณ์บ้านเราถึงเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราได้เห็นสภาวะของการอดอยากที่มีคนไปต่อคิวรอรับอาหารยาวที่ผ่านมาต้องมีตู้ปันสุกอะไรต่างๆนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ได้ดีขึ้นนะมันเหมือนจะดีขึ้นที่รัฐบาลออกโครงการต่างๆมาแจกเงินนี่ก็กำลังจะแจกเงินกันอีกเนี่ยนะครับแต่ว่าการแจกเงินแต่ละครั้งที่มีวิธีการต่างๆก็ไม่ได้ทั่วถึงนะไม่ได้ไปทั่วถึงทุกคนแล้วก็แทนที่จะทำให้มันเป็นธรรมแจกให้ง่ายๆทุกคนได้รับก็มีวิธีการที่ไม่ได้เป็นทางที่ทำให้ประชาชนเขาได้อะไรปลดเปลื้องความทุกข์ยากไปเท่าที่ควรผมก็เห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับเมื่อเห็นคนตกงานว่างงานกันมากโดยเฉพาะที่เป็นแรงงานที่เป็นเกษตรกรก็คิดง่ายๆนะครับพื้นฐานเลยว่าถ้าหากเขามีพอที่จะกินมีอาหารกินนะฮะที่เป็นความสำคัญมากเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการที่จะสร้างงานให้กับตัวเองอย่างเกษตรกรที่ผมได้คุยกับผู้ร่วมงานนี่นะครับที่เป็นชาวไร่ชาวนาก็ไม่สามารถที่จะปลูกข้าวเพื่อจะเลี้ยงตัวเองได้เพราะปลูกมาแล้วก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ราคาขาดทุนก็ต้องคิดว่าเราก็คงจะต้องมาปลูกข้าวเพื่อจะไว้กินของเราเองนะไม่ใช่ปลูกข้าวเพื่อจะไปขาย
หนี้สินที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับผมก็คิดง่ายๆผมนะถ้าผมเป็นชาวนาผมก็ไม่มีจะใช้แต่ผมยินดีจะใช้นะก็ติดเอาไว้ก่อนผ่อนส่งไป99ปีแล้วกันนะเหมือนที่เขาให้สัญญา EEC ที่เขาเช่า99ปีแล้วก็ไปหาทางทำการทางเกษตรนี่แหละครับเพราะเกษตรคือการที่มาทำสร้างอาหารให้ตัวเราเองกินแต่ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องที่จะไปขายทำให้ครอบครัวกินทำให้ตัวเองกินนะฮะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรก็ได้ปลูกทุกอย่างที่จะกินนะครับแล้วก็มีเรื่องที่จะสามารถปลูกได้แล้วก็สร้างอาหารได้นะฮะเราสร้างอาหารคาร์โบไฮเดรตเราปลูกผักเหมือนกับที่ต้องขอเอ่ยนามนะแล้วก็เป็นตัวอย่างอย่างคุณโจรจันไดนะฮะที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างอาหารของตัวเองได้แล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับน่ายินดีที่ว่าที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับที่ผมก็ติดตามข่าวแล้วก็ตื่นเต้นกับมันนะเพราะว่าเรามีสถาบันที่เขาสามารถสร้างอาหารเนี่ยฮะที่ทำอะไรเขาเรียกว่าแมลงแม่โจ้นะครับคือเป็นแมลงที่สามารถสร้างโปรตีนได้ชื่อเขาชื่อภาษาอังกฤษเขาเพราะนะเขาชื่อแบล็กโซลเยอร์ฟลายนะฮะเป็นแมลงเสือดำนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยมาใช้คำว่าหนอนแมลงวันลายมันทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ค่อยจะทำให้หน้าอภิโรมนะครับน่าจะใช้ทับศัพท์ไปเลยเป็นว่าแมลงเสือดำนะหรือว่าแบล็กโซลเยอร์แมลงเสือนะครับเราน่าจะใช้อย่างนั้นแล้วก็พบว่าการเลี้ยงแมลงอันเนี้ยสามารถผลิตได้โตได้เร็วภายใน1เดือนประมาณ1เดือนก็ได้ผลแล้วแล้วก็สามารถผลิตได้ผมรู้จักกับเกษตรกรท่านนึงท่านก็เป็นผู้ที่บุกเบิกเรื่องนี้มานะครับชื่อคุณลุงสวัสดิ์เนี่ยนะครับฟาร์มสวัสดิ์นะฮะฟาร์มสวัสดิ์ท่านเลี้ยงไส้เดือนฟาร์มไส้เดือนสวัสดิ์เนี่ยนะครับผมก็ติดต่อกับท่านถามว่าอยากจะทำเพราะว่าสำหรับผมเองที่เป็นแพทย์นะครับแมลงเนี่ยสามารถที่จะสร้างอาหารโปรตีนนะครับได้ถึง40% นะมีโปรตีน 40% ที่มากกว่าเนื้อไก่เกือบ2เท่านะครับน่าตื่นเต้นมากเลยนะแล้วก็น้ำมันที่เราสามารถจะคั้นออกจากแมลงเนี่ยก็เป็นน้ำมันที่มีประโยชน์มากกว่าที่เราต้องไปซื้อต่างประเทศมากินนะที่ฟิชออยล์เนี่ยนะครับสู้น้ำมันที่มาจากแมลงเสือดำนี่ไม่ได้เลยนะฮะผมก็มาเห็นว่าเรามีทางที่จะช่วยเกษตรกรนะลูกเต้าเกษตรกรที่จะมีอาหารกินได้โดยเฉพาะอาหารโปรตีนแล้วเราก็รู้นะครับว่าเกษตรกรลูกหลานเกษตรกรโดยเฉพาะในพวกชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เรามีเด็กๆที่เป็นอาหารไม่พอโรคขาดอาหารอยู่มากนะครับถ้าเราสามารถจะผลิตอาหารผลิตได้เองเพียงพอก็จะได้ช่วยเขาแล้วผมก็มาได้แรงบันดาลใจนะครับเพราะไม่กี่วันเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่รัฐบาลนะครับเพิ่มเงินอาหารกลางวันเด็กให้มากเหลือเกินนะครับมากที่สุดในโลกคนละ1บาทครับมันน่าทุเรศผมเขาใช้คำนี้นะน่าทุเรศเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เกษตรได้ช่วยเด็กนักเรียนเนี่ยอาหารกลางวันเนี่ย1บาทเพราะนั้นผมก็มานึกว่าถ้าเกษตรกรหรือประชาชนคนไทยในชุมชนต่างๆสามารถที่จะมาสร้างอาหารกินได้เองนะเราปลูกข้าวได้แล้วก็ปลูกมากินนะปลูกผักเลี้ยงปลาอะไรต่างๆก็ปลูกมากินอย่าเพิ่งไปคิดขายถ้าเรามีอาหารกินสมบูรณ์แล้วสตังก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่ละครับเราไม่ต้องมีสตังเราก็อยู่ได้ในเมื่อเรามีอาหารถ้าเราต้องการทำเรื่องอย่างนี้นะฮะสามารถที่จะผลิตนะผลิตอาหารโปรตีนได้แล้วก็ภายใน1 เดือนนี่ก็สามารถจะมีผลผลิตแล้วดีกว่าไปเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรอีกนะฮะแล้วเรามีวิธีผลิตแล้วเรามีขั้นตอนที่จะสนับสนุนการผลิตให้สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้และเลี้ยงครอบครัวได้แล้วเป็นรายได้ด้วยนะครับ
ผมก็ขอฝากตรงนี้ไว้ก่อนเรายินดีถ้าใครสนใจที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองก่อนนะครับเรายินดีติดต่อเข้ามาการทางฝ่ายจัดรายการเนี่ยนะครับเรายินดีที่จะสนับสนุนจนกระทั่งสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองมีอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงตัวเองกินทุกวันโดยไม่ต้องไปใช้เงินมากนักเพราะเราไม่มีเงินตกงานไม่มีเงินเงินที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นพ่อแม่เราได้รับก็เงินก็ไม่เพียงพอละครับที่จะมากินนะแต่อย่างน้อยก็ยังมาช่วยเป็นพื้นฐานที่เราสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็สร้างตัวเราเองได้แต่สร้างตัวเองจากการเริ่มต้นที่จะสร้างอาหารให้ตัวเราเองมีกินเพียงพอซะก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะต้องไปขายคิดที่จะทำมากินแล้วมากเหลือจากกินเราค่อยไปขายหนี้สินที่เป็นอยู่ผมว่าเราก็ติดหนี้รัฐบาลเขาไว้ก่อนไม่มีจะใช้เนี่ยจะทำไงเราก็ดีขอติดหนี้ไว้99ปีเหมือนที่เขาให้ BBC อ่ะนะที่เขาจะทำให้เขามาเช่าที่99ปีนะครับเราก็ขอผ่อนส่งเจ้าหนี้เขาไป99ปีก่อนกันแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาเบอร์ที่ทางฝ่ายจัดรายการเขาจะแจ้งให้ผมจะได้ดูว่าเราจะช่วยท่านได้ยังไงแต่ผมแน่ใจนะครับว่าเราช่วยท่านได้นะก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับไว้พบกันใหม่ครับรายการหน้าขอบคุณครับ